Holy guacamole. Hey, man, how you doing? Yeah. Very dashing. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไฟเดอร์นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มตรงครับจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับเปิดมาเป็นผมไม่ใช่น้องอลิสแสดงว่าเราอยู่กันแค่สามคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เดินเข้ามาเอ๊ะวันนี้อลิสมาสายจังอ๋อไม่ได้สันไม่มากลับมาสดกันเหมือนเดิมนะจะเอาไปข้างล่างไม่มีเบนซ์จอดก็ไม่ใช่ว่าแบบบางทีมันแบบส่งไงครับไปตัวอยู่เห็นแต่รถพี่ต่อทะเบียนเยินอยู่พญานาคไปอย่างนี้เดี๋ยวทำใหม่เลยทำใหม่กลับมาจัดรายการกันสดเหมือนเดิมใครอยากจะส่งข้อความมาพูดคุยกันในรายการก็2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือทาง SMS ครับ4642200ให้มาพูดคุยกันมีประเด็นแล้วก็สามารถจะส่งมาเพื่อชิงรางวัลก็ส่งมาที่ช่องทางนี้แต่ใครไม่ได้หวังรางวัลนะครับอยากจะสนุกสนานส่งข้อความไม่เฉยไม่เสียเงินเนี่ยก็มาทาง YouTube Live ก็ได้ขณะนี้ไลฟ์อยู่นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับครับพี่ต่อจะอ่านตลอดเวลานะฮะใช่นะฮะอ่านแล้วก็ด่าด้วยเราอ่านได้ด่าในใจด่าในใจจริงๆเราอ่านครบทุกอันนะครับมีคนถามว่าคุณธีรนัยถามว่าสวัสดีครับวันนี้รีวิวเรื่องอะไรครับอ๋อโอ้ต้องแบบสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ห้ามพลาดเลยนะเออผมอยากจะเรียนเชิญสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์มารอช่วงนาวโชว์อินไว้สักหน่อยนะฮะก็ไอ้ที่นั่งกันอยู่3คนเนี่ยไม่อินสักคนเลยนะครับพี่ต่อก็ดูแล้วใช่ไหมพี่ต่อยังไม่ดูดูภาคหนึ่งแต่พี่ต่อไม่อินไอ้ผมไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์สนุกมาแต่ไหนแต่ไรไม่น่าจั่วเลยคือบอกว่าเป็นหนังที่เวอร์วังมากในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็พี่ต้องระวังนะครับยิ่งกว่ามาเวลอีกนะนี่ว่าแฟนมาเวลนะผมลงคลิปไปรอบแล้วผมโดนด่าไปรอบแล้วจริงคือแบบเฮ้ยถ้าเองจะบอกกับใครว่าหนังเรื่องนี้เป็นแบบหนังที่ดีอ่ะโดยเฉพาะถ้ามีเงื่อนไขคือมึงต้องอ่านเล่ม21ก่อนนะเว้ยพี่ต่อดูแฟนท่านพี่ต่อดูแฟนท่านสิบีสยังพี่ต่อได้ดูแฟนท่านสิบีสไหมฮะไอ้ดูสนุกพอใช้ได้ไหมฮะแฟนท่านสิบีสก็พอโทนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทูไฟเต็มไอ้หงิกมาทำไมมันไม่หงิกดีพี่เรื่องนี้มันก็หงิกอ่ะเอ็ดดี้เรดแมนแต่ไอ้แฟนท่านสิบีสนี่เอาจริงๆผมชอบนะเออภาคแรกสนุกภาคแรกสนุกมากเลยคือมันก็พอทนเนี่ยแล้วก็แบบพื้นถล่มอะไรอย่างเงี้ยคืองานด้านภาพมันก็พอใช้ได้อะโอเควันนั้นโปรดักชันดีขนาดนั้นพอใช้ได้เลยว่ายังไงแม่งลงไปในกระเป๋านี่พอใช้ได้เลยไอ้แม่งคงไม่เห็นมีอะไรนะแล้วไอ้ที่ดีเยี่ยมนี่แบบไหนนี่มันกระโดดกันแฮ่ๆนะดีเยี่ยมนี่นะผมยกให้สกายสครับเปอร์ถามว่าจะมีลอยไหมเอฟเฟกต์ภาพลอยไหมไม่ลอยแม่งลอยอยู่แล้วมีแต่อากาศเดอะล็อกที่โดดแล้วแม่งไม่มีทางถึงแม่งก็มีแรงส่งของลมมันมีแรงส่งของลมคุยกันในรายการวันนี้ได้นะครับส่วนประเด็นจะมีประเด็นไหมเอาต้นรายการเมื่อกี้ไปก่อนต้นรายการเมื่อกี้เป็นคลิปมาจาก Twitter ของคุณจาเรดเลโต้นะครับคือมันมีข่าวมาก่อนหน้าเนี้ยว่าโซนี่นอกจากเขาทำจะทำสไปเดอร์แมนของตัวเองที่เขาเปิด Into the Spider-Verse ไปเป็นการ์ตูนเห็นไหมที่หลอกเราดูตอนท้ายเวนอมจบอะแล้วก็มีไอ้เวนอมซึ่งสำเร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าเวนอมสำเร็จเนี่ยเท่ากับว่าคงจะมาเวลคงยังไม่ได้สไปเดอร์แมนคืนแล้วล่ะชัดเจนแล้วก็ทางโซนี่น่าจะอยากจะทำจักรวาลสไปเดอร์แมนของตัวเองที่ไม่ใช่ไอ้ Far From Home Homecoming อะไรพวกนั้นคนละเซตเอาแบบไม่เกี่ยวเลยมีนักวิเคราะห์ก็พูดถึงว่าถ้าอยากจะได้ถ้ามาร์เวลอยากจะได้สไปเดอร์แมนคืนจริงๆจังๆสงสัยต้องไปซื้อ Sony Picture มาทั้งค่ายเพราะว่า Venom มันสำเร็จนะครับแล้วก็มันก็มีข่าวต่อเนื่องมาว่าเขาก็เลยเตรียมจะเปิดตัวละครตัวใหม่ชื่อว่า Morbius นี่เป็นกึ่งแวมไพร์เหมือนเดิมเลยเป็นด็อกเตอร์ทดลองอยากจะเป็นอมตะเอาเลือดแวมไพร์ฉีดกลายเป็นผีไปเองโดยที่วางตัวให้เป็นเจเร็ตเลโต้แสดงนะครับสุดท้ายก็คือคลิปที่เห็นเมื่อกี้ก็คือแกทวิตข้อความแล้วบอกว่าเพื่อจะเตรียมตัวเป็น Morbius ต้องเตรียมเยอะนะฮะเพราะคราวที่แล้วเป็นโจ๊กเกอร์ไปก็เละ
ว่าจะไม่เกี่ยวกับเจเลโต้นะครับแต่ว่างานที่ออกมาโหไอตัวนี้ยิ่งหนักเลยพี่ตอบจำได้ไหมฮะไอตัวนี้ไอตัวตาตาขาวมันบุคลิกมันยังไงเลดวันเนอร์2049คาแรคเตอร์มันยังไงไอตัวมอร์เบียสเนี่ยมันก็บอกอย่างที่บอกฮะมันเป็นกึ่งเหมือนเวนอมอ่ะคือไม่รู้ดีไม่รู้เลวเพราะมันต้องกินเลือดเพราะมันมีความเป็นแวมไพร์อยู่ในตัวนี้จะเป็นแวมไพร์เลยเท่าที่ผมอ่านมาในที่เขาโพสต์กันนะผมไม่เคยรู้จักเหมือนกันนะผมไม่ผู้เชี่ยวชาญแต่มันอยู่ในจักรวาลเดียวกับไอ้สไปเดอร์แมนและหน้าตามันเป็นอย่างนั้นนะเห็นไหมน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดตัวเท่าๆตัวละครสีเท่าๆเนี่ยเป็นผีดิบมีใครรู้อะไรมากกว่านี้บอกได้นะครับครับพี่จีนอย่ามาว่าโจ๊กเกอร์เวอร์ชันจาเลตนะชอบมากคุณแมคครอสบอกแล้วไม่ออกมาตอนไหนไอ้จาเลตเจโซก็ถามแบบนี้ไม่กลัวมันเท่าไหร่วะถ่ายแม่งเยอะไม่ใช่กูซะนี่เหรอคือรู้ข่าวแกก่อนเพื่อนด้วยครับใช่ใช่ไอ้ซูซาสควอตใช่ไหมผมว่าไอ้เคออกเยอะกว่าไอ้เคที่ถอดเสื้อตัวฟิตใช่ไหมหนังมันที่หนังเคมันเป็นตัวเด่นนะคราวนี้ก็จะมีมอร์เบียสนะครับแต่ว่าจะอยู่ในจักรวาลเดียวกับเวนอมไหมจะเป็นยังไงอันเนี้ยยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยรู้แต่ว่าได้ผู้กำกับแดเนียลเอสปิโนซาจากชาย44แล้วก็เรื่องไลฟ์ชาย44นี่นิยายดังแต่ว่าหนังไม่ได้เลยนะหนังแป๊กมากเลยนะอ่ะนั่นคือคลิปที่นำมาเปิดต้นรายการนะครับประเด็นวันนี้อยากให้ดาราคนไหนภาคเป็นอะไรคือเรื่องของเรื่องมันมาจากดาราไทยภาคหนังต่างประเทศเราเห็นตอนนี้มันมีโปรโมทอยู่แล้วก่อนหน้านี้มีคุณอะไรนะเดอะสกาเขาภาคบี้เดอะสกาเขาภาคเป็นเดอะกรินก็มีโดนด่ามั่งโดนดีมั่งแล้วก็ล่าสุดมีน้อง BNK 48ภาคTransform ไม่ใช่ Transform Bumblebee เป็นนางเอก Bumblebee แล้วโปรโมทโดนด่าโอ้หนังยังไม่ฉายเลยฮะด่ากันแล้วแล้วนะครับแต่ว่าพอเป็น BNK พวกก็ด่ากันก็มีสวนกันก็ทะเลาะกันกลายเป็นเรื่องบันดาลใหญ่โตก็เลยจะทำสกู๊ปเรื่องนี้ก็เลยชวนคุยเรื่องนี้แหละครับอยากให้ดาราคนไหนภาคเป็นอะไรวันนี้มีของรางวัลมาแจกเริ่มมีแข่งเนี่ยฮะวางเป็นเหมือนพวกไปงานสื่อไปเป็นสื่อผีไปรอบสื่อแล้วไปวางแต่วงสมคืออะไรวะข้าวของเหล่านี้คือของแต่ของดีๆทั้งนั้นนะฮะอันนั้นคือทางนู้นใช่ไหมซ้ายมือสุดเป็นโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวนะนัทแครกเกอร์ and the four rims นะครับพวงกุญแจรูปกุญแจต่อระวังนิดนึงฮะพี่ต่อถือมาเลยก็ได้ครับจบๆซะยังพี่นันเตรียมอีกชิ้นไว้เลยครับครับแล้วผมจะมีอีกชิ้นนึงผมจะมีอีกชิ้นนึงเครื่องทุบถั่วเป็นพวงกุญแจนะครับอันนี้มาจากนัทแครกเกอร์ and the four rims นะครับ Walt Disney Thailand ครับเป็นอะไรฮะอ๋อหลอดเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ว่าใช้หลอดดูดเนี่ยใช้เวลาย่อยสลายถึง200ปีเดี๋ยวจะไปใช้เขาก็เลยผลิตหลอดที่มันล้างได้มาเป็นเหล็กพร้อมกับไม้ขัดหลอดไม้ขัดหลอดเห็นไหมฮะไม้ขัดหลอดเพราะว่าเวลามาจากเรื่องโรบินฮูดนะฮะโรบินฮูดดูดหลอดตอนไหนวะมันเป็นรูปธนูนั่นมันสีใหญ่มันเป็นรูปธนูนั่นไว้อันนั้นมะละกอเฮ้ยผมชอบดูสร้างสรรค์ไปหาจากไหนมาเนี่ยนะฮะเข้ายุคเข้าสมัยนี่แต่ว่าเมียผมเนี่ยตอนอยู่เยอรมันก็พยายามใช้นะใช้แบบเนี้ยหลอดแบบทิ้งหลอดแบบจะใช้ซ้ำไม่ได้ปรากฏว่าแกบอกว่าดูดไปแล้วต้องเลิกใช้เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมันทำความสะอาดไม่ได้ใช่ไหมฮะลมมันความเย็นทำให้ฟันเสียวอ๋อหลอดมันจะเย็นเราจะเย็นมากปกติดื่มหมดแล้วกันอันนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเอาลิ้นนะเอาลิ้นนะปาดให้ทั่วนะทำความสะอาดไอ้ฉี่หนูที่มันอยู่ตรงตามปากขวดซะก่อนแล้วก็เช็ดพวกทิชชู่ทิชชู่ทิ้งไปสุดท้ายครับดูได้อ๋อนั่นเป็นรางวัลพิเศษวันนี้มีแจกแค่2รางวัลนะครับในรายการครับได้รางวัลพิเศษไปแจกที่ไหนรางวัลพิเศษชิ้นนี้ที่หน้าจอนี่กรินเดอร์วอลกับอาชญากรรมอะไรเนี่ยรางวัลพิเศษจาก Fantastic Beasts The Crown of Grindelwald นะครับเป็นเคสมือถือป่ะ
ใช่ใช่ใช่เป็นแบบของอะไรฮะรุ่นไหนฮะตกลงนี่มันมีหนังสือเปล่าเนี่ยจะได้ไปหาเผื่อจะดูรู้เรื่องเขาบ้างอ๋อมันเป็นบทมันเป็นบทหนังครับไม่มีนิยายครับอ๋อไม่มีนิยายเป็นบทภาพยนตร์ครับใช่ไหมล่ะที่ตีพิมพ์อยู่ทุกวันนี้เป็นบทภาพยนตร์ฮะเราจะทำยังไงล่ะเนี่ยก็ดูหนังไม่ยากเลยก็ดูแต่ว่ามันจะดูไม่รู้เรื่องนะถ้าคุณไม่ได้อ่านเล่มดูรู้เรื่องรุ่นอะไรพี่นันดูได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไอโฟน7ไอโฟน7ไม่ถ้าสมมติว่าผมแบบไม่เคยรู้เรื่องไอ้แฮร์รี่มาก่อนเลยผมจะรู้เรื่องไหมถ้าพี่ต่อไม่หนุกกับแฮร์รี่ผมว่าพี่ต่ออย่าไปดูเลยฮะเสียเวลาอันนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมไม่หนักครับมันก็ดีฮะแต่ว่าพี่ต่อก็จะหงุดหงิดเปล่าๆเดี๋ยวกันนะมันไม่ค่อยเห็นมันสะท้อนแสงขยับซ้ายพี่บิดซ้ายบิดขวาเองก็บิดหน่อยดินั้นครับโอ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นคำถามพิเศษจาก Fantastic Beasts The Crime of Grindelwald นะครับคำถามคือทำไม Credence ถึงต้องเดินทางไปปารีสอันนี้จะต้องคนดูเลยนะใช่ถ้าไม่ใช่คนดูจะตอบไม่ได้เลยนะครับทำไมต้องเดินทางไปปารีสคือข้อ A เขาอยากหาวิธีรักษา Obcurianเห็นไหมซับซ้อนไปอย่างเลยนะ What is Obcurian ทำไมช้อยมันติ๊กต้องไงวะ B อยากเห็นหอไอเฟล C อยากค้นหาตัวตนที่แท้จริงหรือ D Dog กำลังอยากจะซ่อนตัวจากนิวสการ์แมนเดอร์ไอ้นิวนี่เคยหงิกใช่ไหมเคยดีใช่ๆแต่ได้ข่าวว่าเขาแววมันจะไม่ใช่พระเอกแล้วนะเนอะมันจะบทบาทมันน้อยลงน้อยลงและไอ้หนวดนะไอ้หนวดแม่งหนวดเยอะมากเลยจากขอบเพื่อนมันจากขอบเพื่อนมันแล้วเป็นผู้หญิงด้วยป่ะตอบคำถามนี้ด้วยการพิมพ์คำว่า Fantastic Beast นะครับแล้วตามมาด้วยคำตอบวงเล็บ Fantastic Beast ตามมาด้วยคำตอบแล้วถ้าใครส่งเป็น SMS ใช่ไหมทีมงานส่ง SMS เข้ามาที่4642200นะครับของรางวัลก็ขอบคุณ Warner Brothers Thailand เอาไว้ด้วยนะครับถ้าใครดูภาคหงิกมาแล้วแล้วจะดูภาคนี้รู้เรื่องป่ะ Theory of Everything ไม่น่าเกี่ยวกันนะฮะถือว่าคุณจำได้ตอนจบมันสู้กันที่ทางรถไฟแล้วมันก็งีกงีกงีกใส่กันอ่ะเขาเรียกว่าไลเวทคุณแม็กครอสคุณแม็กครอสพูดถูกแล้วครับพี่ต่ออย่าไปดูเลยครับไม่ใช่ทางครับเฮ้ยผมดูแล้วเฮ้ยอยู่ตรงทางรถไฟแล้วมันก็งีอยู่กันนี่แหละต้องแบบเอ๊ะลึกจนถึงบัดนี้นะจำไม่ได้สรุปแล้วใครยิงใส่ใครวะไอ้นั่นรู้สึกภาคสุดท้ายใช่ไหมพี่อันนี้ที่แล้วเนี่ยไอ้ Where to Find Them อ๋อ Where to Find Them ตอนที่ไอ้ตอนสุดท้ายนกโผล่มาแล้วมีนกว่ามีนกโผล่ไปกระเป๋าอ่ะ Thunderbird Thunderbird ใช่แล้วทั้งไอ้นกทั้งยังอยู่ป่ะยังอยู่อ่ะในภาคนี้ยังอยู่ป่ะยังอยู่ครับยังอยู่คือหมายถึงว่าแต่ไม่ได้มีบทเราไปเราก็ไปเจอใช่ไหมยังอยู่ครับแต่ไม่ได้อยู่ในฉากบินไปก้อนหวานมันมีมังกรมาภาคนี้มันต้องอยู่แหละมันยังไม่ตายเลยมันกำลังบินไปอะไรแอริโซนาอะไรมันนั่นน่ะมีเหลือแต่ขนเขาไม่ได้ถ่ายไม่เหลือแต่ขนอยู่ปีกนึงมาส่วนตอนนี้เราไปดูครับว่าในสัปดาห์หน้าจะมีหนังเรื่องอะไรฉายบ้างนะครับคอมมิชชั่นแอทรักชั่นครับThis is the story of a thiefสำหรับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณไปดูจอมโจรธนูพิฆาตที่คราวนี้ผู้รับบทโรบินฮูดคืออีตาทารอนเอกตันโดยหนังจะเล่าในช่วงเวลาที่โรบินเสร็จศึกจากการร่วมสู้รบในสงครามครูเสดแล้วก็ได้เดินทางกลับเมืองของตัวเองแต่พอไปถึงกลับพบว่าเมืองถูกคนชั่วยึดไปซะแล้วโรบินจึงจัดตั้งกองโจรเข้าต่อสู้เพื่อแย่งเมืองคืนมานี่เห็นตอนโปรโมทเรื่องนี้อีตาเจมี่ฟ็อกซ์แกเล่าว่าฉากสตันCGไม่ต้องใช้ของจริงล้วนๆแต่มันจะน่าติดตามขนาดไหนคงต้องไปลุ้นกันเดิมทีตัวข้าเป็นราชองครักษ์ของฮ่องเต้จากยอดนักธนูทีนี้มาดูยอดนักดาบกันบ้างกับเรื่องราวของ4ราชองครักษ์พิทักษ์ฮ่องเต้ที่เกิดทะเลาะกันและตีกันจนถูกหิมะถล่มทับจมอยู่ในนั้นนานกว่า400ปีพอฟื้นขึ้นมาก็อยู่ในโลกปัจจุบันพอดีแถมประวัติศาสตร์ต่างๆก็ถูกบิดเบือนจากความเป็นจริงอีตาดอนนี่เยนก็เลยต้องมาหาทางกลับไปสู่ยุคเดิมเพื่อเปลี่ยนแปลงอดีตพร้อมกับยุติความบาดหมางกับพี่น้องทั้ง4ว่าแต่ภารกิจในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือไม่คงต้องไปติดตามเฮ้ยหญิงหากเจ้าไม่ร่วมมือกับข้าเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไอซ์แมน2
และสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีหนังไทยมาให้ดูกัน2เรื่องถ้วนไล่มาตั้งแต่หนังจากจักรวาลหนังไทยบ้านซีรีส์ที่แยกย่อยมาจากไทยบ้าน 2.1 มาถึงตอนนี้ความวุ่นวายของคนในหมู่บ้านก็ยังไม่รู้จักจบจักสิ้นสักทีใครอยากรู้ว่าบทสรุปของแต่ละตัวละครจะจบลงเช่นไรก็ไปติดตามกันส่วนอีกเรื่องนี้ก็เป็นหนังเกี่ยวกับผู้ชายที่พยายามจะเอาดีแต่เอาดีไม่ได้ก็เลยต้องกลายเป็นผู้ร้ายเข้าสู่วงการนักเลงและยาเสพติดจากการชักชวนของเพื่อนแต่พอตัวเองได้พบกับความรักก็เลยนึกอยากจะถอนตัวออกจากวงการแต่ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแม่เรื่องย่อมาได้3บรรทัดยังไม่เห็นว่าพญานาคมาเกี่ยวอะไรด้วยนี่หนังแฟนตาซีหรือสารคดีตีใหญ่กันแน่เนี่ยเอ้าเห็นว่าช่วงนี้นี่เทรนด์พญานาคกำลังมาแรงนาคีนี่ก็ไปหลายร้อยล้านแล้วส่วนเรื่องนี้นี่จะตามรอยไปได้ดีขนาดไหนคงต้องไปติดตามปิดท้ายกันไปด้วยการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องราวเหนือธรรมชาติเมื่ออยู่ดีๆก็มีฝูงเพนกวินโผล่ขึ้นมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กป.4 อย่างอาโอยามะก็เลยต้องมาแก้ไขปริศนาที่มาของฝูงนกเหล่านี้ให้ได้แม่ไอเรื่องความประหลาดนี่ต้องยกให้ญี่ปุ่นเขาละว่าแต่เรื่องนี้นี่จะไปได้สุดขนาดไหนคงต้องไปดูกันว่าของเทเลอร์การ์ตูนญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เลยปล่อยเพลงแล้วก็จริงๆพูดอะไรกันสองคำนะโอเคไปไปดูข่าวกันมาดีกว่าครับอันนี้เป็นข่าวที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของสแตนลีย์เสียชีวิตไปเมื่อวันที่13มั้งถ้าผมจำวันที่ไม่ผิดนะฮะด้วยวัย95ปีสแตนลีย์ชอบเล่นหวยไหมไม่น่าจะรู้จักฮะ ไม่น่าจะรู้จักสแตนลีย์ก็เป็นสามารถเอาเลขสแตนลีย์นักเขียนบรรณาธิการ แล้วก็เป็นอยู่ในมีการปรากฏตัวในการ์ตูนไม่ใช่การ์ตูนภาพยนตร์ที่สร้างมาจากการ์ตูนของมาร์เวลหลายเรื่องนะครับย้อนไปก็ตั้งแต่ปี2000แล้วมั้ง X-Men ที่คุณอะไรทำนะแบรนด์ซิงเกอร์ทำแล้วก็โปรตอนไอ้ฮองที่อังลีนและทำเนี่ยโอ้ผมไม่ได้ป่ะไม่ได้ดูฮะไม่ได้ดูคิดว่าไม่มีฮะเพราะว่าเท่าที่ย้อนดูข้อมูลไม่มีอังลีนี่มาก่อนปี2000เห็นว่าอันแรกสุดเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ไม่ใช่ไอ้ตัวเขียวยางยืดไม่มีอ่ะน่าจะไม่มีฮะน่าจะไม่มีอันแรกสุดน่าจะเป็น X-Men X-Men แรกเลยที่แล้วก็อันนี้เขาเลี้ยงให้ดูปี2003ก็มีแดร์เดวิลนะฮะคนก็ถามกันว่าแล้วอย่างเนี้ยสแตนลีย์เสียไปแล้วเนี่ยมันยังจะมีที่ถ่ายเสร็จหรือว่าจะมีอะไรอีกบ้างไหมกับการที่จะมีการปรากฏตัวของสแตนลีย์อยู่ในหนังที่ถ่ายเสร็จไปแล้วก็มี2เรื่องนะครับคือ Captain Marvel ที่จะฉายปี2019อันนี้เสร็จไปเยอะเลยอันนี้มีแน่นอนครับ Marvel Cinematic Universe ประกาศมาแล้วอีก1ก็คือ Fantastic เอ้ยไม่ใช่ Fantastic Four Avengers 4Avenger 4นี่ก็ถ่ายเสร็จแล้วจะถ่ายเสร็จแล้วแกไม่ได้โดนดีดให้หายไปใช่มั้ยถ่ายซ่อมนิดหน่อยไม่ใช่แล้วพี่แกโดนดีดอ่ะทานอดีดจริงๆไอ้เควินไฟกี้เคยออกมาพูดนะว่าสแตนลีย์ทุกตัวที่โผล่มาในหนัง Marvel นี่เป็นตัวเดียวกันหมดนะเขาไม่ทำก็ไม่ทำเอฟเฟกต์เอาใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นตัวละครตัวเดียวอะบียอนอะไรให้ใหญ่อะไรอย่างนั้นอะซึ่งแฟนๆ Marvel ก็พูดประเด็นนี้กันอยู่นะครับอีกเรื่องนึงอันนี้ทางดิสนีย์ประกาศมาว่าหนังที่จะเข้าอีก2สัปดาห์เนี่ย Wreck It Ralph เนี่ย Ralph Break the Internet เนี่ยก็จะมีสแตนลีย์โผล่มานะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่คาดว่าน่าจะเป็นการปรากฏตัวของสแตนลีย์ก็คือ Spider-Man Into the Spider-Verse อันนี้ของ Sony ครับมันเป็นการ์ตูนไม่ใช่จะใช้10มกราคมใช่ก็เป็นใช่ป่ะสแตนลีย์เป็นการ์ตูนออกมาเหมือนวิคิโรซิกไงฮะวิโนซิก็เป็นสแตนลีย์เป็นตัวการ์ตูนออกมาเออนะครับโอเคเว้ยโอเคเว้ยเหล่านี้ก็อยู่บอกว่ามีอย่างน้อยก็มี4เรื่องนะครับหลังจากนี้เอายังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆในซีรีส์ของ Marvel หลายๆเรื่องที่สแตนลีย์ไม่ได้ไปโผล่จริงๆอ่ะเขาก็รูป
ว่าตั้งมาวางมั่งเรื่องอะไรนะเดดพูลก็ไม่ได้ไปมาแกก็ไม่ได้ไปนะก็มีฉากก็เป็นเพ้นท์อยู่บนตึกก็เป็นรูปสแตนลีย์อาจจะคงเรื่องแบบนี้เอาไว้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะให้ตื่นเต้นกันรอดูนะครับนี่โผล่มาในการ์ตูนในเกมมั้งสแตนลีย์สแตนลีย์ดูแกทุกอาทิตย์เลยเนี่ยสแตนลีย์มันมีรายการนี้ที่แบบว่าตามซุปเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมมนุษย์ประหลาดอ่ะพูดเละเลยแล้วก็มีสแตนลีย์โผล่มาว่าไงนะสแตนล่ะสแตนลีย์จะสมมาสั่งสแตนลีย์ก็จะบอกว่าเออมันจริงหรือเปล่าว่าเขาจะไม่มนุษย์ Very good Very good Super Hero สั่งการกันเป็นเรียลลิตี้ใช่ไหมเป็นเรียลลิตี้มาเป็นเกมโชว์กึ่งๆเรียลลิตี้อ่ะไม่อ่ะอันนี้คือเอาที่ไปดูแบบมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษอันนี้มันจะอยู่ช่องสารคดีอ๋อที่ผมดูเนี่ยมันเป็นแข่งเรียลลิตี้ยอดมนุษย์ให้ไปช่วยคนแก่โดนหมากัดเลยแล้วมีการมาลังเชิญเนี่ยทุกตอนเลยแต่ลีมันจะเป็นคนมันจะเป็นคนที่แบบว่าไปดูแล้วก็มีส่งคนว่าเฮ้ยคนนี้นะมีความสามารถพิเศษผลิตกระแสไฟฟ้าได้แกก็ส่งลูกน้องแกไปดูว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพิธีกรอยู่คิวแล้วสแตนลีย์จะเป็นคิวเหมือนไอ้ชาลีแองเจิลอะไรเป็นอย่างนั้นพิธีกรไอ้สแตนก็จะแบบนี่นะมันเป็นคนนี้เป็นแรงบันดาลใจผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะคิดตัวละครอะไรเงี้ยไปดีหนุ่มดีเจ๋งดีเจ๋งดีครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้เป็นจากตระกูล Star Wars บ้างหลายคนได้ยินซีรีส์ Star Wars ที่มีชื่อว่า The Mandalorian นะครับ Mandalorian นี่เป็นดาวของไอ้โบบาเฟตไก่จาวาเฟตอะไรพวกนั้นเป็นดาวนักล่าฆ่าหัวซึ่งเคยอยู่ในนิยายแล้วก็อยู่ในการ์ตูนมาก่อนนะครับเขาจะเอามาทำเป็นหนังไอ้มาเป็นซีรีส์ตอนนี้ประกาศว่าได้นักแสดงที่จะมาเล่นแล้วก็คือเปโดปราสคาลนะครับนักแสดงจากซีรีส์ Game of Thrones แล้วก็นาคอสชื่อของเปโดปราสคาลอยู่ในลิสต์ตัวเลือกก่อนหน้านี้มีอยู่จริงๆมีอยู่หลายๆคนนะครับไอ้เหลือแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ไปอยู่สู่ขั้นตอนของการเจรจานะครับคนที่จะทำซีรีส์นี้ก็ควบคุมก็คือจอห์นฟาโบโรนะฮะจะเป็นคนเขียนบทแล้วก็อำนวยการสร้างเอ๊ะแกไปเล่นไอโซโลด้วยใช่ไหม Star Wars Story ใช่แกไปพากด้วยพากเป็นไอตัว4แขนให้ถือว่าปาสคาลไอเนี่ยฮะจอห์นฟาโบโรนะฮะพากเป็นไอ4แขนที่อยู่กับวูดดี้แฮร์ริสันในโซโลขำๆผมเห็นไอ้นั่นนึกถึงแล้วตลกทุกทีเลยไอ้เหลืองเนี่ยมันเล่นเป็นไอ้เหลืองอะเกมออฟโธรนส์ในเกมออฟโธรนส์โดดไปโดนอีกหนึ่งข่าวครับแบดบอยครับตายมีคนถามถึงแบดบอยมาบ่อยๆนะครับทำเหมือนจะทำต่อแล้วไม่ต่อสักทีนะฮะแบดบอย3กำหนดชื่อแล้วครับชื่อว่าแบดบอย for life แต่ว่าตัว life มันมีเลข3ติดอยู่ด้วยก็คือแทนภาคที่3ในตระกูลแบดบอยวางแผนกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เลื่อนฉายมารอบนึงแล้วนะครับกำหนดเริ่มต้นถ่ายทำก็คือ14มกราคมปีหน้าครับแล้วก็น่าจะเสร็จภายในเดือนเมษายนถ่ายที่แอตแลนตาแล้วก็ไมอามี่โดยผู้กำกับชาวโมร็อกโก2คนครับอาร์ดิลเอลอาร์บีแล้วก็บิลาลฟาลาจากแบล็คโอ้ชื่อยากมากเลยไอพี่นันก็น่าจะเป็นคนอ่านนะชื่อพวกอย่างเงี้ยอะไรวะกำหนดเข้าฉาย17มกราคม2020ครับแล้ว2คนนี้ทำไมถึงได้มาทำแบดบอยเนี่ยเขาบอกว่าเคยทำผลงานอะไรมาปะจากเรื่อง Black ครับหลังรางวัล Discovery Award จาก Toronto Film 2015ไม่ได้บอกอะไรเลยคงใส่ว่างๆอยู่พี่ก็เลยมา Gladiator 2ครับ Gladiator 2มาด้วยตอนจบนี่มันจบไงพี่ภาคตายไม่ใช่หรอก็ตายทั้งคู่ไงไอ้คิงก็ตายไอ้วาคินฟินิกซ์ก็ตายใช่มั้ยตายเสียบกันตายทั้งคู่คือก่อนหน้านี่ Ridley Scott แกพยายามจะผลักดันพยายามจะสร้างไอเอเลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วฮะคราวนี้ก็ Prometheus ก็ไปอยู่ตรงนั้นซึ่งไม่รู้จะต่อหรือเปล่านะครับยิ่งหมุนแล้วไม่เหี้ยใช่ป่ะยิ่งทำยิ่งลึกก็เลยมันลึกไปก็เลยหมุนมาเอองั้นกูทำแปลดีก็ได้หัก2ฮะรายงานจาก Deadline นะครับออกมาบอกว่า Gladiator ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานสร้างโดยที่มีชื่อของปีเตอร์คริกมือเขียนบทจาก The Town Travel Strongแล้วก็ Hunger Games The Hunger Game Mockingjay นะครับจะมาเป็นคนเขียนบท
หนังยังใช้บราเซลโครมาได้บทแม็กซิมัสเหมือนเดิมนะครับครับแล้วก็โคโมดัสที่เป็นวาควีนฟินิกก็จะกลับมารุ่นใหญ่รุ่นแก่แล้วนะผมว่าน่าจะแบบกลับไปเป็นพรีคู่อย่างเงี้ยหรือเปล่าก่อนหน้านี้พยายามจะดึงแม็กซิมัสกลับมานะฮะไม่รู้ว่ามันจะกลับมาแบกไหนยังไงนะตอนแบกเนื้อไม่ได้บอกตอนแบกวิญญาณเข้าไล่อีกรอบเลยต่อจำใจมอนอุนซูพูดตอนจบไม่ได้นะฮะ not yet not yet เนี่ยกลับมาก็ฟื้นเฮือกขึ้นมาแล้วฟื้นทั้งคู่ฟื้นทั้งคู่เอาหนอนไอ้ที่มันทำ it's we heal you นะใช่ป่ะโอ้ขำเลยเพราะตอนจบนี่มันแห่ไปเลยใช่ฮะไอ้พวกกลาดิเอเตอร์ด้วยกันมันแห่แล้วผีมันก็ลอยไปหาเมียอะไรเรียบร้อยเมียมันไล่กลับมามันจะง่ายพอๆกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในแฟนตาสติกบีสต์ภาคเนี่ยไอ้นั่นฟื้นความจำได้เลยอะไรก็เกิดขึ้นได้จะง่ายๆจะง่ายๆหน่อยอ่ะนั่นคือข่าวที่รวบรวมมาในวันนี้นะครับครับอ่านอะไรหน่อยไหมมีอ่านเอสเอ็มเอสหน่อยไหมย้อนอดีตแง่แง่เรื่องอะไรอันเนี้ยฮะหวังได้ชมนิวต์และสัตว์วิเศษแต่ไม่มีไม่มีสิครับมันไม่มีอดีตแมนได้ไงมีเยอะด้วยแต่อาจจะไม่ค่อยสำคัญเรื่องอะไรนะ Fantastic Beasts เนี่ยที่ The Crumb of Grindelwald อ๋อที่เพิ่งไม่อยากให้พี่ดูหนังอีกเลยหลังจากอะไรเนี่ยไม่อยากให้หนังพาดอ๋อดูหนังภาคก็ต้องเขียนพอพาดนะฮะหลังจากดูมู่หลานดิสนีย์คุณไดอาน่าภาคผมจำได้เพราะว่าเขาเพิ่งจะโปรโมทแล้วอีดราฟเขาเอากลับมาภาคคุณไดอะไว้อย่างไหนอะไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูมีไม่ผมมีปัญหาเรื่องนี้อยู่กับการที่มีคนมาโพสต์ด่าเรื่องภาคไทยเต็มไปหมดอ่ะโดยที่คนส่วนมากที่โพสต์ด่าเรื่องภาคไทยไม่ได้ดูหนังภาคก็กีดกันเรื่องกีดด่าก็ทำไมเจ้ามังกร Fantastic Beasts 4คืออะไรอ๋อตอบไงอ๋อตอบคำถามเขาบอกว่าไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้มีปัญหากับคุณไดอาน่าหรือเปล่าเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยคุณดูสัญญาภาคครับอาจจะมีปัญหากับตัว general หรือเปล่า general ไม่ค่อยพูดนะรับอย่างเดียวผมไม่ได้ดูมู่หลานอ๋อจริงดิผมไม่ได้ดูโอ้ยคุณพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในโลกอย่างนึงแล้วไงผมดูแลนคิงอย่างเดียวฮะอยากให้ณเดชทอมยาย่าภาคอะไรเจอรี่อ๋อภาคทอมยายาพอณเดชน์ภาคทอมเจอรี่มันไม่มีภาคมันไม่พูดไม่เห็นพูดเลยนะง่ายพี่รับเงินฟรีเลยเดินเข้าไปเอาตังค์กลับบ้านเลยเขากำลังเนี่ยอ๋อนี่ตอบชิงเคสชิงเคสครับนี่ทำไมผมไปดูแล้วมันไม่ใช่นี้วะผมไปดูแล้วผมมันอยากไปดูหอไอเฟลวะมันดูไม่รู้เรื่องอ๋อมันต้องยอมรับอย่างนึงไปฝรั่งเศสเพราะอะไรใช่มั้ยเพราะว่ามันไม่มีหนังสือให้อ่านก่อนเออผมก็แบบมันอยู่เล่มที่อ่าน10มันพิมพ์หรือยังอ่ะพี่นันไอ้ Fantastic Beasts เนี่ยมันพิมพ์ยังบ้านนี้ไม่พิมพ์เหรอเออไม่มีภาษาไทยพิมพ์ไงพิมพ์แล้วโอ้ไม่ได้มันต้องรอให้หนังจบก่อนไม่งั้นสปอยตายอ๋อเหรอใช่ๆๆ Fantastic Beasts ข้อ4ถ้าไอ้คำถามพวกนี้ก็ทีมงานก็เอาออกไปก็ได้อยากค้นหาตัวตนที่แท้จริงชอบน้องไมราภาคโมอาน่าเออผมไปดูเบื้องหลังมาดีไหมดีป่ะดีดีแท้ดีคนนี้ใช่ได้เพราะด้วยน้องลูกสาวเพื่อนไอ้ไม่ใช่คือฮะลูกสาวเพื่อนพี่สาวน้องไมราไมรามณีไทยแลนด์ก็ทาเลนต์ปีแรกอ่ะใช่ใช่ใช่อยากให้ยาย่าภาคเป็นซินเดอเรลล่าคงน่ารักดีซินเดอเรลล่านี่คือตัวไหนฮะกินแอปเปิ้ลนะนั่นสโนไวท์ป่ะนางซินนางซินคือรองเท้าแก้วที่โดนแทงมือไม่หรอนางซินอันนั้น Sleeping Beauty ของออโรร่าแต่งงๆเห็นว่ามันจะงงๆเนี่ยนางซินคือรองเท้าหายคือรองเท้าแก้วใช่คนที่แบบว่าเจอเจ้าชายวันเดียวแล้วหลงรักเนี่ยโอ้ใช้ไม่ได้พอๆกับน้องอันนาน้องสาวเยลซ่านะก็เรียก Can I say something crazy ฟังทุกวันเลยจะได้ได้ดีตาดีตาดีมีลูกแล้วเป็นยังไงล่ะผมฟังเลยนี่เวรกรรมพอมีลูกแล้วเนี่ยอย่าให้ไปเจอไอ้นี่อย่างเงี้ยอะไรฮะโมอาน่าโมอาน่าเจอไปแล้วครับพี่อู้ยมันไอ้เรื่องโกงอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยปวดหัวส่งมาครับส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาทั้งนาวโชว์อิงและโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ครับ